ไม่บาย1 2 3 1 2 3ปัดตกโอเคนะครับอันนี้จะเป็นสายพ่วงคีย์บอร์ดของในโตร17นิ้วนะครับออกแบบมาโดยที่ว่าใช้บอร์ดในตัว15นิ้วนะครับแล้วก็มาขยายสัดส่วนออกมาเอาคือขยายไซส์อ่ะมันก็เลยต้องมีไอเทมชิ้นนี้นะครับชิ้นส่วนชิ้นนี้โผล่เข้ามาเพราะนั้นมันทำให้เขาเรียกอะไรนะเพิ่มชิ้นส่วนเข้ามาชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนต่อระหว่างคีย์บอร์ดกับตัวสายแพร์นะลงให้พี่หน่อยลงให้หน่อยลงให้หน่อยจ้ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันขาดขนาดไหนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้งานซัพพลายที่เกี่ยวกันมาดูกันว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับโอเคอันนี้คือโค้ดของสายแฟนะครับ C7PRHLF-E9112P อันนี้ก็คือวันที่ผลิตโมเดลที่ผลิตแล้วเราไม่ต้องไปสนใจมันครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เล็บ1ในกินไต้หวันด้วยโอเคนะก็สกบงานไม่มีอะไรครับก็ปัดกรีนำในส่วนนี้ที่มันขาดเดี๋ยวต้องใช้กล้องที่มันรายละเอียดสูงหน่อยน่าจะพินสายแพร์อยู่ตรงนี้เลยนะไงแต่ผมจะไปกี้ยังไงเนี่ยพินสายแพร์กดอยู่ตรงนี้ของสายต้องได้ไปกี้บอร์ดแน่ๆไม่ได้ต้องไปกี้บอร์ดไม่ได้ต้องไปกี้ล้องบอร์ดแน่ๆถ้าไม่ไปกี้ล้องบอร์ดก็คือต้องดึงสายแพร์ใส่แบบที่มันไม่สนิทต้องดึงถอยหลังออกหน่อยนิดนึงต้องใส่ต้องบายพาสต้องบอกเครื่องก่อนเรคคอร์ดต่อผมเอาบอดี้มาเมื่อกี้เลยดีกว่าผมเคลียร์โต๊ะเลยช่างหน้าตีนะเนี่ยไม่เคลียร์โต๊ะรุ่นนี้ที่ตัดได้ออกเคยที่ตัดกันจอใช่ไหมรุ่นนี้ตัดบ่อยอยู่ครับแต่นี้ไม่ได้ตัดกับจออันนี้จะเป็นฝาหลังจริงๆแล้วฝาหลังมาถ่ายลงไปในคลิปด้วยก็ดีนะเนี่ยทำไมไม่เอามาแย่ๆๆนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเป็นในตัวอะไรอ๋อเป็นพรีเดเตอร์ไม่ใช่ในตัวใช่ไหมเอาไปดูดินี่พรีเดเตอร์อะไรอ่านอะไรไม่รู้เดี๋ยวเขาไปฝึกอ่านตอนเขียนหัวคลิปแล้วกันมีใครอัดฟุตเป็นไนโตรเอาบอร์ดของไนโตร5มาใส่มันก็เลยต้องมีอ็อบเจกต์ชิ้นนี้ไอเทมชิ้นนี้มาต่อ
เพื่ออะไรอ่ะขยายคีย์บอร์ดอ๋อมันคีย์บอร์ดไม่ตรงบอดี้มันใหญ่โอเคเพราะงั้นโจทย์งานเราก็จะบัดกีตรงนี้ข้ามมาฝั่งนี้ง่ายง่ายแต่ทำยากไม่ใช่คือเราเปลี่ยนคีย์บอร์ดเหรอฮะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเหรอถึงไม่โดนน้ำเพียงโดนน้ำจ้ะโดนน้ำเพียงมันใช่ครับเรามันต้องตอนนี้มันตรงแล้วอยากเห็นแต่งนี้แต่งนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้ขึ้นอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอย่างนี้ก็ได้จะทับก็ได้แต่มันแบตมันต้องมาทับอีกทีนึงนี่นะแบตมันจะทับคีย์บอร์ดมันจะจะไปกี่ได้ไหมเนี่ยต้องเอาบอร์ดออกเลยมันต้องมีขามันต้องมีขามาวางด้วยเนื้อขามันยาวไม่สุดของงานเลยไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้คือถ้าผมเมื่อกี้งานข้างนอกก็ได้แต่ถ้าผมจะแคปมันไม่ได้ต้องถนัดซ้ายอย่างเดียวถ้าเมื่อกี้เนี่ยเอางี้เดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนแล้วค่อยมาเมื่อกี้ตรงนี้แล้วค่อยใส่ด้วยน่าจะง่ายกว่ามีให้รู้สกอบงานว่าเป็นตามนี้ใจความสายไฟเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งใช้สูตรนี้
็นอาการปวดติดยากเปิดติดยากเนื่องจากขาไฟมันมีปัญหาซูมไม่ได้สนิมข้างล่างมันกัดเนื้อได้ปะอันนี้ได้แค่นี้เนาะได้แค่นี้เองอันนี้จะเป็นกล้องมิลลิเลทครับมันก็จะซูมได้ประมาณนี้ครับก็ไม่เป็นไรพอได้ขาไหนอ่ะนั่นแหละคือประเด็นขาไหนอ่ะนี่ใช้กล้องเล็กนับปีนเอาเลยดีกว่า1 2 3 4 5 1 2แล้วทำไมไม่นับตั้งแต่ตอนไปแล้ว1 2 3 4 5 6ถึงที่6 1 2 3 4 5 6นี่1 2 3 4 5 6ใช้ครีมจับเลย
หรือจับเลยง่ายกว่าไม่มีใครไปยุ่งเขาก็อยู่ยาวครับแต่ยุ่งมากๆก็ลาออกไปมาไป 3-4 ท่อนโอเคน่าจะรู้เรื่องขอดูก่อนนะผมหายจะเย็นนะครับจะเย็นครับเอาไหมเอาไหมเออขึ้นคร่าวๆก่อนแล้วกันไปมากด power on กด on ได้ไงคีย์บอร์ดจะไม่เสียบเลยกดปุ่มออนดูกระแสไว้โอเครู้เรื่องติดแล้วนะผ่านสวยงามเลยฮะอีเดเตอร์อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บๆ